ก็ลำดับต่อไปนะครับผมก็หมดจากภาคงานวิจัยแล้วนะครับผมเราก็จะเป็นมาถึงภาคของของบริษัทนะครับผมเอกชนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราได้เกียรติจะรับเกียรติจากทั้ง3ท่านนะครับผมท่านแรกนะครับผมที่จะขึ้นมาบรรยายวันนี้นะครับผมก็จะเป็นทางคุณสุรพรนะครับผมพิธีนะครับผมจากบริษัท BSPF นะครับในเขตบางจากนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวระหว่างคุยกันถ้าใครมีคำถามสงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับก็จากบางจากBSPF แล้วกันตอนนี้ย้ายจากบางจากมาดู BSPF นะครับบางจาก Sustainable Greenfield นะครับ Company Limited นะครับก็เป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนนะครับตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อปี2565นะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ประมาณปีกว่าๆนะครับเกือบ2ปีละนะครับเราก็จะเป็นบริษัทแรกที่เราจะสร้างมีหน่วยผลิตนะครับซาฟในประเทศไทยของเรานะครับBHF นะครับเกิดมาจาก3พาร์ทเนอร์นะครับก็จะมีบางจากนะครับที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่นะครับประมาณเกือบ 80% แล้วกันนะครับแล้วก็มี BBGI นะครับที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทบางจากเองอยู่แล้วนะครับซึ่ง BBGI เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทกลุ่มที่ทำไบโอเบสนะครับไม่ว่าเราจะเป็นไบโอดีเซลนะครับเอทานอลแล้วก็เรายังมีโปรดักต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็คือพวกอาหารเสริมนะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ BBGI นะครับก็ถือหุ้นของเราอยู่สัก 20% นะครับแล้วก็อีก1พาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็คือธนโชคกรุ๊ปนะครับธนาโชคกรุ๊ปก็คือเป็นบริษัทที่รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วนะครับหรือ Using Oil ของเราในประเทศเราก็ค่อนข้างเป็นรายใหญ่นะครับในประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจของธนาโชคเองนะครับคือเขาก็จะรวมน้ำมันปรุงอาหารมาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกนะครับไปผลิตเป็นซาฟเหมือนกันนะครับก็จะส่งไปที่ยุโรปด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับที่ขายในโดเมสติกเราเองนะครับเขาก็จะส่งไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้นะครับแล้วก็ไปผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นสารตั้งต้นผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันสำหรับน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับแล้วก็จดทะเบียนกันมานะครับก็เป็นบริษัท BHF ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เราจะมีการสร้างโรงงานใหม่นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ก็อย่างที่ท่านวิทยากรแต่ละท่านไปเล่าไปนะครับว่ามันมีหลายเทคโนโลยีซึ่งเราเลือกเทฟฟานะครับจากฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็กำลังการผลิตอยู่ที่1ล้านลิตรต่อวันนะครับพูดง่ายก็คือเราจะต้องใช้น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วว่าวันละ 1,000 ตัน1ล้านกิโลละกันอ่ะคือต้องหานะครับแล้วก็เงินลงทุนของการสร้างหน่วยในครั้งนี้นะครับ 10,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นข้อดีถือว่าลงทุนต่ำแล้วนะครับถ้าเทคโนโลยีตัวนี้ไซซิ่งขนาดนี้นะครับเพราะว่าเรามีโชคดีนิดนึงคือโรงกลั่นบางจากเดิมนะครับที่บางนาของเรานะครับที่พระโขนงโรงกลั่นบางจากเองเรามีหน่วยผลิตไฮโดรเจนแทนเองนะครับอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีปริมาณไฮโดรเจนเหลือนะครับจากโรงกลั่นเก่าซึ่งเราก็เลยไม่ต้องสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจนใหม่นะครับสามารถส่งไฮโดรเจนเข้าไปในหน่วยของซาฟได้เลยนะครับก็เลยลดต้นทุนการสร้างหน่วยตรงนั้นลงก็เลยเหลือแค่สร้างแค่2หน่วยหลักก็คือหน่วยพรีทรีทเมนต์นะครับกับหน่วยปฏิกิริยาก็คือหน่วยซาฟนะครับที่จะคอนเวิร์ตมาเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนนะครับก็ถือว่าลงทุนต่ำละกันถึงว่าปริมาณเงินมันจะเยอะเนาะนะครับแต่ถ้าต้องสร้างหน่วยไฮโดรเจนแทนก็จะใช้อีกประมาณ 50% ของอันนี้นะครับประมาณ14-15ล้าน15,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บางจากหรือกับ BHF ที่ต้องเร่งทำนะครับวันนี้ทุกคนงงว่าเอาน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเนาะมาผลิตเป็นเครื่องบินใครจะกล้านั่งถูกไหมเราตอนแรกก่อนจะทำโปรเจกต์กันเราก็ตกใจเนาะว่าแบบมันจะใช้ได้เหรออยู่ข้างบนนะบินมาหล่นมาทำไงคือตายอย่างเดียวเนาะก็ก่อนลงทุนกันก็ไปไซต์วิสิตแผนมาจริงๆนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรก่อนหน้านี้ที่เล่าว่ามีแผนที่ไหนบ้างนะครับก็ไปดูทางเทคโนโลยีทั้งฝั่งยุโรปด้วยแล้วก็เทคโนโลยีฝั่งอเมริกาด้วย
ก็เป็นแผนจริงที่ผลิตออกมาจริงนะครับแล้วก็เครื่องบินที่นั่งไปยุโรปก็คือใช้จริงนะครับรอดกลับมาได้เหมือนกันนะครับก็คอนเฟิร์มว่าใช้ได้ครับก็สุดท้ายตอนเริ่มต้นนะครับเราก็เลยต้องทำการสื่อสารแบบค่อนข้างหนักมากเลยประชาสัมพันธ์กับเนาะประชาชนทั่วไปในประเทศเรานะครับว่าเราจะเอาน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเนี่ยมาผลิตเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนนะครับได้ยังไงปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันพืชที่เราน้ำมันพืชที่เป็นบริโภคนะครับน้ำมันพืชใหม่ที่บริโภคมีอยู่สักประมาณล้านสามล้านสี่นะครับลิตรต่อวันนะครับแต่ถามว่ามันไปไหนเนาะคอลเลกได้จริงๆตอนเนี้ย300-400ตันต่อวันนะครับหรือประมาณ 30-40% นะครับนั่นก็มากละเพราะเราจะไปเก็บเวสตามบ้านเนาะมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็เลยสุดท้ายต้องนี่แหละ educate การที่น้ำมันพืชปัจจุบันที่เราเก็บมาได้หรือที่เขาทิ้งลงรางระบายน้ำสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนแล้วยังมีเรื่องของการเอากลับไปใช้ใหม่สังเกตถ้าใครเห็นตามตลาดนัดที่มันเป็นถุงน้ำมันพืชที่ไม่ได้สแตมป์ตาแบรนด์ต่างๆนั่นแหละครับคือฟอกสีแล้วกลับมาใช้ใหม่จริงๆทอดไก่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันพืชนะเพราะไม่งั้นไก่มันจะสีไม่สวยจริงมันจะสีไม่น้ำตาลไม่เหลืองเข้มเนาะเขาทอดด้วยการเวปไลออกไปเสร็จน้ำมันที่มันละลายออกมาจากตัวไก่มันลงไปส่วนนึงเนาะแล้วก็ท็อปอัพของใหม่เข้าไปของใหม่ที่ท็อปอัพคืออะไรคือน้ำมันที่ฟอกสีกลับมาจริงๆตามตลาดนัดหรือตามสตรีทฟู้ดละกันที่เราเห็นว่าเขาใช้น้ำมันพืชที่ไม่มีแบรนด์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทานเข้าไปคือเราก็เอ็กซ์พอร์ตตลาดจริงๆเราต้องเดินไปถามร้านขายไก่ทอดจริงๆว่าเราจะขอซื้อน้ำมันที่เหลือไม่มีขายค่ะเอาชิบหายแล้วเนาะไม่มีขายค่ะก็โอเคเข้าใจได้เขาก็เล่าให้ฟังว่ากระบวนการเขาเป็นแบบนี้สุดท้ายเขาใช้การท็อปอัพแล้วมันก็ระเหยไปเรื่อยๆขณะทอดนี่คือสิ่งที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนาะมะเร็งแน่นอนสารโพล่าน้ำมันเมื่อมีการใช้ซ้ำโดนความร้อนมันแตกตัวด้วยโครงสร้างเกิดโพล่าที่สูงขึ้นมะเร็ง1เส้นเลือดหัวใจตีบ2เนาะความตัวเป็นไขมันเป็นอะไรต่างๆในร่างกายเราเพราะฉะนั้นส่งมาขายที่บางจากเนาะถ้าบ้านใครมีนะครับเก็บรวบรวมได้เลยนะครับแล้วก็มาขายที่ปั๊มบางจากเราทำโครงการทอดไม่ทิ้งเนาะชื่อโครงการทอดไม่ทิ้งทำร่วมกันกับธนโชคเนี่ยแหละครับก็รับซื้อที่สถานีน้ำมันบางจากก็ตอนนี้กิโลกรัมละ14บาทนะครับสามารถที่ตอนนี้ขยายออกมาเป็น162สถานีนะครับกรุงเทพปริมณฑล82และที่เหลือก็เป็นต่างจังหวัดที่หัวเมืองใหญ่ๆนะครับหรือเดี๋ยวถ้าติดต่อผมโดยตรงได้ผมรับซื้อถ้าใครมีแหล่งเนาะหรือใครจะทำ collecting point ให้ผมยินดีนะราคาดีมากเลยนะดูแค่ physical ครับแล้วก็ทางหน้างานเขาก็จะกรองให้แล้วก็ชั่งกิโลจ่ายตังค์ปั๊มจะราคาถูก14บาทเท่านั้นแต่ถ้าเก็บที่บ้านได้5ปี๊บนึกถึงปี๊บทองม้วนได้ใช่ไหมครับ1ปี๊บ17กิโลกรัมถ้า5ปี๊บเดี๋ยววิ่งรถไปรับถึงบ้าน5ปี๊บขั้นต่ำเดี๋ยวมีรถวิ่งไปรับถึงบ้านเนาะปี๊บละราคา360ถึง380บาทซึ่งจะแพงกว่าราคาหน้าปั๊มติดต่อมาได้ โอเคเนาะจริงมาร์จิ้นดีมากบอกเลยสำหรับ collecting นะมันถึงทำให้ตอนนี้ต้นทุนของน้ำมันราคาต้นทุนเราก็สูงด้วยเพราะมันเกิดการรับรู้เพิ่มขึ้นเนาะ value ของ using oil มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะทำกับฟู้ดแบรนด์ต่างๆนะครับจะเห็นว่าก็มีข่าวออกไปที่บางจากทำให้นะครับร่วมกับ BHF กับธนโชคกับฟู้ดแบรนด์ต่างๆที่เราจับมือกันก็ร่างเป็น MOU กันขึ้นมานะครับว่าเขาจะส่งน้ำมันมาผลิตเป็น SAF จริงๆที่เขาไม่ได้เอากลับไปใช้ใหม่นะครับแล้วก็เรามีอีกโครงการหนึ่งที่เพิ่งทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกข่าวไปนะครับก็คือโครงการไม่ทอดซ้ำนะครับไม่ทอดซ้ำอันนี้ก็จะทำร่วมกับกรมอนามัยเลยนะครับจับมือกันแล้วก็ร้านอาหารหรือครัวที่อันเดอร์กรมอนามัยนะครับเราก็จะเซอร์ติฟายให้ด้วยเราจะออกเป็นใบเซอร์นะครับแล้วก็สแตมป์หน้าร้านนะครับว่าร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ
นะครับเราจะมีการวัดค่าโพล่าน้ำมันที่เขาจริงๆมันใช้ได้สัก2ครั้งแหละในการทอดซ้ำนะครับค่าโพล่ามันจะไม่เกิน 25% ถ้าเกินจากนั้นก็ไม่ควรแล้วนะครับมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วอันนี้ก็ลอนช์โปรเจกต์กันไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะเห็นโลโก้สัญลักษณ์เนี้ยตามร้านอาหารต่างๆนะครับก็ทีจีก็คุยกันแล้วเขาก็อยากจะทำกับครัวกมินไทยเนาะที่ขึ้นเครื่องว่าเขาไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำแน่นอนนะครับก็ฟู้ดแบรนด์หลายๆฟู้ดก็ให้การตอบรับแล้วเขาก็สามารถจะไปเขียนรายงานของเขาต่างๆในเรื่องของซัพเพนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือพาร์ทของวัตถุดิบแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่เนาะฝากทางภาครัฐนิดนึงนะครับเนาะว่าถ้าใช้ฟาร์มได้อะไรได้ก็จะดีเพราะว่าตอนนี้โรงงานของเราที่เราใช้เป็นวัตถุดิบก็คือน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นหลักนะครับแล้วเราสามารถเราดีไซน์ไว้เผื่อสำหรับฟาตตี้เอซิดอื่นๆนะครับเวสออยล์อื่นๆที่จะผลิตได้อย่างเช่นไขมันจากบ่อดักอันนี้ก็ถ้าใครมีโรงงานที่ผลิตอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตัวไขมันที่จากบ่อดักได้อย่างเงี้ยเราก็รับซื้อหรือครัวเรือนเราที่เรามีถังดักไขมันอยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยครับก็รวบรวมไว้ได้เหมือนกันนะครับดูแค่เอาเศษเอากากตะกอนออกเท่านั้นพอนะครับแล้วก็สเปคฟีดสเปคที่เราคอนโทรลก็ไม่ยากเราจะดูแค่น้ำมอนิเตอร์ค่าความเป็นกรดในการที่เรารับซื้อจริงๆถ้าล็อตใหญ่นะครับแล้วก็เราดีไซน์เผื่อไว้สำหรับตัวปาล์มก็ได้ถ้ากรณีถ้าปาล์มมันใช้ได้จริงๆนะครับโพเม่ก็คือเป็นน้ำล้างจากกระบวนการฮีทปาล์มพวกนี้ที่จะมีไขมันปาล์มปนอยู่เราก็สามารถที่จะเข้าหน่วยผลิตได้เหมือนกันนะครับตัวโรงงานนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะครับ 30% นะครับเราสร้างที่โรงกลั่นบางจากเดิมนะครับในซอยสุขุมวิท64นะครับเราก็สร้างหน่วยนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ทำพื้นฐานรากอะไรเรียบร้อยแล้วเริ่มทำคอนสตรัคชั่นของพาวเดชั่นเรียบร้อยแล้วครับก็สัก 30% นะครับก็น่าจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนเมษาของปี2568นะครับก็จะมีโปรดักต์แรกออกมาให้ประเทศไทยเราเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเราก็ส่วนพาร์ทของโปรดักต์นะครับก็มีคนที่สนใจนะครับอย่าง Cosmo Oil ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ขอซื้อแล้วเราก็เริ่มคุยไปแล้วทำร่างสัญญากันสัญญาเขาซื้อเราสักประมาณ10ปีละนะครับแต่เขาก็จะซื้อในสัดส่วนสัก 30% ของโปรดักชันที่เรามีนะครับก็พยายามที่จะหาลูกค้าเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแอร์ไลน์ต่างๆก็เริ่มคุยนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าแอร์ไลน์ที่ไปจากไทยแล้วเข้ายุโรปยังไงก็คงต้องโดนโพลิซีของยุโรปที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่บังคับใช้ก็คงต้องได้วอลันเทียร์ใช้ของเราแหละนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเรียนไปนะครับก็ตัวซาร์ฟมันจะช่วยยังไงนะครับก็คือช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้อยู่แล้วนะครับสัก 80% แน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆเราก็อ้างอิงกับแมนเดทของยุโรปนะครับซึ่งเขาก็จะมีเรทในการใช้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งแผนของเขาก็คือจะไปเข้า Net Zero ในปี2050นะครับซึ่งคล้ายๆกันกับทั่วโลกนะครับเราก็ปริมาณการใช้ของเขานะครับก็ถ้าไปปี2025นะครับเขาจะมีการใช้อยู่สักประมาณล้าน 1.2 บิลเลียนละกันนะครับก็คาดว่าในเบื้องต้นของ BGF เองนะครับเมื่อมีโปรดักชั่นในไทยเรามีดีมานด์อาจจะยังไม่เยอะนะครับเราก็คงต้องส่งขายไปก่อนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือของฝั่งอเมริกานะครับฝั่งอเมริกาก็จะมีดีมานด์ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นตัวในการใช้แล้วกันนะครับแล้วก็ในตัวของประเทศไทยเองนะครับที่เรามองที่ผมมอง1ล้านลิตรต่อวันกันนะครับเราก็อ้างอิงมาจากโดยที่ก่อน2019เนาะก่อนโควิดที่พีคดีมานด์ของการใช้น้ำมันเครื่องบินอยู่สักประมาณ20ล้านลิตรต่อวันเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราเบนสัก 5%นะครับมันก็วันละล้านหนึ่งพอดีเท่ากับแคปดีไซน์ของเรานะครับก็แต่ถ้ามากกว่านั้นดีมันมากกว่านั้นเราไม่มีขายแล้วนะ นะเร่งสร้างก่อนเนาะ นะครับก็คิดว่าเทรนด์ของโลกมันจะตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เรียนไปมันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะครับถ้าเราไปใช้น้ำมันทำใช้อะไรต่างๆอย่างนี้มันก็เกิดผลกระทบได้เหมือนกันนะครับเราก็เรื่องอีโคโนมิกขายคืนกลับมามันยังมีเงินก
ลับคืนเราไปเนาะที่ดีกว่าเอาไปปล่อยทิ้งลงรางระบายน้ำสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ยังเก็บไว้แล้วก็ขายได้ที่ปั๊มบางจากเดี๋ยวจะทำแอปพลิเคชันนะครับมีสายด่วนแล้วแอปพลิเคชันก็สแกนหน้าปั๊มหรือเข้ามาหาเราแล้วก็เรียกเราไปรับได้อะไรได้เงี้ยครับก็น่าจะสะดวกกับพวกเรามากขึ้นนะครับก็ฝากเบียร์เจฟไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรพรนะครับผมเป็นอย่างสูงนะครับผมที่สามารถเปิดโรงนะครับผมในโครงการดีๆครับผมทอดไม่ทิ้งไม่ทอดซ้ำนะครับผมนอกจากจะช่วยรักโลกแล้วนะครับผมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วยังช่วยสุขภาพเราเองด้วยนะครับผมและยังช่วยให้ความมั่นใจนะครับผมว่าน้ำมันพวกนี้เติมไปในเครื่องบินแล้วมันไม่ตกลงมานะครับ